ส่องคอมเมนต์ชาวโลกเปรียบเทียบสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ในนิวยอร์กกับสิ่งปลูกสร้างโบราณสถานของนครวัดเป็นการเปรียบเทียบแห่งยุคสมัยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านประติมากรรมสมัยใหม่และสมัยก่อนว่ามีความต่างกันเช่นไรกันบ้างและใช้วัสดุใดบ้างในการก่อสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับทั้ง2สถานที่นี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดีกว่าว่าจะเดือดดานจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผมทางประเทศเขมรมีดีแค่กำแพงอันเดียวของโลกคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันรักสิ่งปลูกสร้างของไทยจากเวียดนามด้วยรักคอมเมนต์ต่อมากันครับสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่สร้างโดยชาวอินเดียคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับสิ่งปลูกสร้างของกัมพูชาเนี่ยสวยงามกว่าอาคารที่ไม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของนิวยอร์กรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมากันนะครับทุกสถานที่ในโลกล้วนแล้วมีแต่เรื่องราวประเทศที่เกิดใหม่เช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมากที่สุดในโลกในขณะที่ต้นกำเนิดของกาแล็กซีอย่างแคนเบอร์เรียเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไม่มีอะไรจะโชว์แล้วทั้งประเทศมันมีเท่านี้สนามบินก็ล้างอวดไข่ไม่ได้เอาไว้เป็นลานกินหมูกระทะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับสิ่งเดียวที่เขมรสามารถขายให้กับโลกได้ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอาหารดีๆประเทศยังเป็นอาณานิคมอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเพื่อนนายจะมีแค่เพียงแห่งเดียวในกัมพูชาที่เป็นตัวแทนของทุกสิ่งของคุณไม่ได้นะฉันเห็นแต่นครวัดและนครวัดและแน่นอนว่านครวัดอีกครั้งฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมความทันสมัยควรเปรียบเทียบกับความทันสมัยคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะคนไทยรู้สึกเจ็บปวดมากที่เห็นชาวต่างชาติเอาคอมเมนต์ไปเผยแพร่ให้โลกรู้อันนี้ก็อาจจะจริงนะบางคนเห็นก็อาจจะคันๆหน่อยนะคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมคนทั้งประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าไม่มีอะไรจริงๆประเทศนี้มีแต่กองหินคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมถ้าชาวกัมพูชายังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะกลับมาหาคุณดูเหมือนชาตินี้จะเหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่อันนี้เหมือนการคูยังไงก็ไม่รู้นะฮะพูดออกไปในคลิปแดงมาเนี่ยโอ้ยสวยแล้วคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมการพัฒนาสูง VS การพัฒนาต่ำคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันเลยครับประเทศอื่นเขาอวดความเจริญแต่เขมรอวดแต่สร้างนครวัดคงมีแค่นี้จริงๆทั้งประเทศเห็นแต่นครวัดอยู่แค่อย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมากันครับผมกัมพูชาสวยงามทันสมัยคำทักทายจากอินโดนีเซียชาวไทยกำลังอิจฉาที่พวกคุณกำลังก้าวหน้าและกรุงเทพกำลังแย่ลงก็ธรรมดานะครับญาติเขาทักทายกันเนาะต้องไปคิดมากคอมเมนต์ต่อมากันครับผมคุณมองไปสู่อนาคตคุณไม่ควรอยู่กับอดีตคอมเมนต์ต่อมากันไปลองฟังกันดูว้าวน่าทึ่งมากงดงามน่าภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมแบบขอมเสียมและสยามคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมไปลองฟังกันดูเลยมันเป็นเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองสมัยใหม่คอมเมนต์ต่อไปชาวคอมเมนต์เป็นกรรมกรทาสไม่ใช่เจ้าของเพราะพวกเขาถูกเกณฑ์เป็นทาสจากหมู่เกาะชวา
และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับการเปรียบเทียบที่ดีระหว่างสวรรค์และนรกคลิปนี้นะฮะโคตรเดือดอ่ะเข้าไปแปลโอ้ด่ากันยับเลยอ่ะที่จริงมันด่ากันแรงกว่านี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพเนาะก็เลยไม่อยากเอามาขึ้นเพราะว่าไม่งั้นคลิปแดงล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าไม่คอมเมนต์ก็เอารูปเหยียบย่ำธงไม่ก็กล่าวหาเบื้องสูงนะครับผมส่วนไทยก็เช่นกันนะครับก็ล้อเลียนเอารูปผลโพดบ้างรูปนู่นรูปนี่บ้างนะโอ้โหเละแบบคนคอมเมนต์เยอะมากเป็นพันอ่ะแต่มันแบบมันด่ากันเละมากอ่ะคือถ้าเอามาเนี่ยคลิปแดงแน่คลิปนี้แต่บอกได้ว่าในคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือด่ากันแบบถ้ามึงอยู่ข้างกันเนี่ยคือตีกันยับอ่ะบอกคำเดียวนะตายกันไปข้างนึงกันเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่โคตรจะเดือดเลยในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวนะต่างฝ่ายต่างก็ด่ากันนะแล้วก็อ้างกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นของใครของมันอะไรแบบเนี้ยนะนะก็แล้วแต่เต็มที่กันเลยนะฮะใครจะด่ายังไงก็เขาก็ทำเต็มที่เพื่อความภูมิใจในประเทศตัวเองนะต่างฝ่ายก็ทำในหน้าที่ของพลเมืองของประเทศตัวเองเนี่ยก็เข้าใจกันได้นะก็อยากจะเอามาอ่านอยู่แต่แดงแล้วมันเซนเลยโคตรเดือดอ่ะเข้าไปก็โอ้โหหัวร้อนเลยเข้าไปเห็นแต่ละภาพเฮ้ยนะคือก็อยากจะเอาคอมเมนต์ของเขมรมาเยอะๆเหมือนกันแต่มันแบบมันเริ่มเลอะเทอะไปด่าเบื้องสูงของเราถ้าเอามาพูดเนี่ยผมอาจจะโดนเองก็ได้นะเลยไม่เอามาดีกว่าเอาเป็นว่าเอาของฝั่งที่ดูเข้าข้างเราซะหน่อยเลยกันขออภัยด้วยนะนะโลมันก็แบบนี้นะสองมาตรฐานเห็นๆนะขออภัยด้วยนะก็กูเป็นคนไทยให้กูทำไงล่ะโอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปนั้นนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่นะครับเฮ้ยเดือดเดือดมากคลิปนี้เลยอ่ะโอ้แบบแปรไปแล้วก็หัวร้อนไปด้วยนะฮะโอ้ยไม่ได้มีสาระอะไรเลยในคลิปเนี้ยบอกตรงไม่มีสาระอะไรแล้วนะฮะคือพยายามจะหาคอมเมนต์สาระแต่มันไม่มีแล้วมันด่ากันกระจุยกระจายกันแล้วนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม